Journey The Series แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทยสนับสนุนโดย GM Magazine ลองแก่งจนหนำใจเตรียมความฟินกับทริปต่อไปที่ปราจีนบุรีกันเลยจะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกันหมอหนูเหนื่อยอ่ะหนูเมื่อยกล้ามเนื้ออืมแล้วที่นี่เลยที่พี่จะพาทิช่ามาเที่ยวแล้วก็มารักษาตัวมารักษาความเมื่อยเอาไปนั่งก่อนที่นี่เนี่ยนะคะนี่มันโรงละครพี่ป๋อเราจะมารักษาได้ไงเนี่ยที่นี่ไม่ใช่โรงละครไม่ใช่รถที่เขาถ่ายหนังนะแต่ที่นี่เป็นโรงพยาบาลฮะโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเหรอคะถูกต้องที่นี่คือโรงพยาบาลเจ้าพญาอภัยภูเบศเฮ้ยจริงเหรอมันไม่เหมือนนะแล้วก็สวยมากเลยโรงพยาบาลหนูไม่เคยเห็นแบบนี้เลยซึ่งอาคารหลังนี้เนี่ยเป็นอาคารที่ท่านเจ้าพญาอภัยภูเบศรเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นที่ประทับแรมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงพอวันเวลาผ่านไปทางครอบครัวของท่านเจ้าพญาอภัยภูเบศรนะก็มอบอาคารหลังนี้ให้กับทางจังหวัดเพื่อนำมาใช้เป็นโรงพยาบาลเจ้าพญาอภัยภูเบศรนี่แล้วด้านหลังนี่คือรูปท่านเจ้าพญาอภัยภูเบศรเราไปชมกันไหมค่ะไปสวยจริงๆอ่ะท่านเจ้าพญาอภัยภูเบศรนะสร้างตึกหลังนี้ขึ้นมาเพื่อมีจุดประสงค์ในการที่จะรับเสด็จและถวายเป็นที่ประทับแรมเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านได้เคยใช้ตึกหลังนี้เป็นที่พำนักส่วนตัวเลยค่ะตลอดจนกระทั่งจนถึงแก่อสัญญกรรมสำคัญมากๆก็คือท่านมอบสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนชาวปราจีนบุรีใช่ไหมคะก็จะมีขัดตัวแต่ละตัวอ๋อเป็นสไปซ์ไซส์แบบว่าติช่าเป็นไงบ้างเต็มที่เลยเต็มที่เลยเป็นไงหนูสบายมากหนูเป็นคนชอบนวดอยู่แล้วเมื่อกี้ว่านวดนี่มันจะแบบชูกำลังตอนนี้ปกตินวดแล้วจะหลับตอนนี้เนี่ยพี่นี่แบบว่าฟิตมากอะสุดๆเลยมันเฟรชขึ้นมาตั้งแต่ตะตุ่มเลยนะขึ้นมาถึงนี่หนอกคอนี่เลยหนอกคอปึกมากเลยปึกมากเลยได้ยินเสียงอยู่ค่ะได้ยินเสียงอยู่ว่ากรี๊ดตลอดเลยอ่ะค่ะแต่พี่บอกลงไปว่าที่นี่เนี่ยเขามีนวดแบบแผนไทยแล้วก็มีการรักษาแบบแผนไทยด้วยค่ะนี่แล้วนี่แหละคือจุดเด่นของโรงพยาบาลเจ้าพญาอภัยภูเบศรที่ใช้ภูมิปัญญาความรู้เนี่ยมาใช้ในการรักษาชาวบ้านใช่พี่ป๋อแล้วเขาก็มีสมุนไพรที่เขาส่งออกทั่วประเทศเป็นแบบสินค้าของเขาเนี่ยอยู่ตรงนู้นเอง yes ไปเดินชมบรรยากาศกันไหมไปค่ะไปกันเลยโอ้ชาอร่อยมากครับผมสบายมากเลยอ่ะพี่ป๋อขอโทษแทนพี่ป๋อนะคะร้องเสียงดังรบกวนคนอื่นฟิตแล้วตอนนี้พร้อมนี่นึกว่าเดินห้างอยู่นะจ๊ะช็อปขนาดนี้นะฮะพี่ป๋อคะจะไม่ช็อปได้ไงคะมีแต่ของมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยจริงๆต้องบอกนะว่าชอบใช่ไหมชอบเออถ้างั้นพี่ไปซื้อของฝากพี่เอ๋ดีกว่าเขาไม่แพ้กันเลยนะคะดูเราติช่านี่ถ้าซื้อเยอะขนาดนี้นะพี่ว่าไปเช่ารถ6ล้อมาขนเลยดีกว่าดีค่ะจะได้นั่งสบายประชดค่ะไปเที่ยวกันต่อดีกว่าผ
ราะคืนอยู่ตรงนี้ก็ได้ซื้อกันหมดแน่เลยอ่ะโอ้โหแหมติช่านี่เมื่อกี้ยังเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวอยู่เลยนะพอได้นวดนิดนึงพอได้ชอบหน่อยนึงดูสดชื่นขึ้นมาเลยนะพี่ป๋อคะนั่นมันอดีตค่ะได้หมดเลยค่ะถ้าผดขึ้นผดขึ้นอะไรล่ะได้หมดถ้าสดชื่นหนูก็สิงร่างพี่จียอนมาเล่นมุกให้ไงจะว่าไปก็นึกถึงจียอนเหมือนกันนะหายหรือยังก็ไม่รู้นี่ที่ซื้อของไปฝากจียอนเพียบเลยบำรุงทั้งนั้นเลยนะเนี่ยโอเคค่ะว่าแต่ว่าเราจะไปไหนกันคะพี่จะพาติช่าไปดูตะเกียงดีกว่าอลาดินตะเกียงพี่ป๋อเพิ่งดูหนังกับลูกมาใช่ไหมคะจะอยากไปนี่พี่กำลังจะบอกเลยนะว่าตะเกียงที่พี่จะพาไปดูเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไงคะไม่บอกต้องไปดูด้วยตาแล้วจะรู้ว่ามันไม่ธรรมดาจริงหนูว่าเราไม่ธรรมดามากตอนที่เราถือตรงหนักไหนอย่างเงี้ยค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะวู้ไม่รอเลยไม่รอเลยพี่ป๋อคะที่นี่เหรอคะที่พี่ป๋อบอกว่าจะพามาดูตะเกียงเนี่ยใช่แล้วแต่ที่นี่แหละคือพิพิธภัณฑ์ยูสุขสุวรรณที่มีตะเกียงนานาชนิดกว่า 10,000 ดวงเงยหน้าขึ้นดิช่าโอ้เยอะจังเลยอ่ะมีชั้น1นะมีชั้น2อีกนะเหรอคะโอ้โหพี่ป๋อนี่คือตะเกียงที่พี่ป๋อคิดว่าจะมีจีนี่ยักษ์อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่คือเวลาเอามือถูปุ๊บเนี่ยยักษ์จะดิช่านี่พี่จริงจังนะเวลาพี่พามาเที่ยวนี่พี่จริงจังก็ได้ป่ะก็บอกตะเกียงที่นี่เนี่ยมีข้อมูลที่น่าสนใจมากมายของสะสมเพียบนอกจากตะเกียงก็มีอย่างอื่นอีกเป็นของที่เราไม่เคยเห็นเลยและเป็นของที่แบบอยู่ในหลายยุคหลายสมัยมารวมกันอยู่ที่นี่มากมายคุ้นเคยไหมคะสุดไปดูกันค่ะไปดูกันไปดูกันไปดูกันตะเกียงเยอะจังเลยเนาะโอ้ยค่อยมาเดินดูตะเกียงค่อยเข้ากับบรรยากาศเลยพี่ป๋อไม่ตอนสักหน่อยเดี๋ยวจินนี่ก่อนนะโอ้ตอนซ้อมเนี่ยเต้นเบาแต่ตอนจริงไม่ง่ายไม่ได้ดูตะเกียงยักษ์นี่หลบเลยยักษ์หลบเข้าตะเกียงไปนี่โอ้มิสแตมนี่ก็เก็บทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9ของเราหนึ่งสองสามข้าคิดถึงเจ้าเหลือเกินจูเลียตข้าจะทำท่านไงดีJourney the Series แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย